าเงินบาทที่ทะลุไป38บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะเหตุผลหลักก็มาจากที่สหรัฐเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยเพื่อจะลดเงินเฟ้อเงินก็เลยไหลกลับทำให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่ามันไปกดดันสกุลอื่นๆนะคะรวมถึงไทยให้อ่อนค่าด้วยแต่ต้องบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เหนือความคาดหมายค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านนักวิจัยนะคะ2เดือนที่แล้วเนี่ยศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจธนาคารทหารไทยธนชาติหรือว่า TTB Analysis นะคะมีการรายงานว่าไทยค่ะมีโอกาสที่จะเห็นบาทอ่อนทะลุ38บาทต่อดอลลาร์สหรัฐได้ในไตรมาสที่3นะคะแล้วก็ดอกเบี้ยของโลกเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ไทยยังขาดเรื่องของดุลบัญชีเดินสะพัดด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าเราจะพลิกกลับมาในช่วงปลายปีได้34บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะทางด้านของธนาคาร CIMB ไทยนะคะมีการประเมินว่าแนวโน้มเงินบาทค่ะมีโอกาสแต่ที่40บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะเหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งค่ะก็คือการเร่งขึ้นดอกเบี้ยสหรัฐนะคะแล้วก็ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยไทยกับสหรัฐที่กว้างมากขึ้นค่ะแบงก์ชาตินะคะมี2ทางเลือกด้วยกันค่ะ1นะคะคือค่อยๆขึ้นดอกเบี้ยที่ร้อยละ 0.25 นะคะแต่ก็ต้องแลกด้วยตลาดเงินทุนที่มีความผันผวนนะคะเงินไหลออกก็ค่อนข้างมากด้วยแล้วก็อาจจะถูกโจมตีค่าเงินบาทหรือว่าการเก็งกำไรค่ะอีกทางเลือกหนึ่งนะคะก็คือการขึ้นดอกเบี้ยแรงหรือที่ร้อยละ 0.25 ขออภัยค่ะ 0.5 นะคะซึ่งจะป้องกันเงินเฟ้อสกัดเงินไหลออกได้แล้วก็รักษาเสถียรภาพเงินบาทนะคะแต่สิ่งที่ต้องแลกก็คือเศรษฐกิจอาจฟื้นตัวช้าลงค่ะในวันนี้นะคะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.นะคะช่วงบ่ายจะมีการทราบว่าตัวเลขจะเคาะเป็นที่เท่าไหร่ค่ะแต่ว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เชื่อว่าจะมีการปรับขึ้นนะคะซึ่งในภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นแบบนี้ค่ะกลุ่มหนึ่งที่น่าจะเป็นห่วงก็คือคนเป็นหนี้ค่ะผู้บริหารแบงก์ชาติบอกว่าแม้ตลาดอยู่ในภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นนะคะแต่จะไม่กระทบกับลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ค่ะตอนนี้ที่ดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นต้องบอกว่าทั้งธนาคารพาณิชย์แล้วก็สถาบันการเงินของรัฐตอนนี้ยังให้ความร่วมมืออยู่ยังไม่ปรับดอกเบี้ยขึ้นทันทีนะคะเพราะเขารู้ว่าเขาเรียกว่าระยะเวลาช่วงนี้มันยังไม่เหมาะสมที่จะดีดดอกเบี้ยขึ้นไปเลยที่พวกที่เป็นโฟลต์เรททั้งหลายแหล่นะคะยังชะลออยู่แต่ถ้าเป็นหนี้ที่มีปัญหาแล้วพี่เชื่อว่าเขาจะไม่ปรับขึ้นแน่นอนเพราะว่าโอกาสที่ต้องนึกว่าเวลาปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยดอกเบี้ยณปัจจุบันยังจ่ายไม่ได้เลยคุณจะไปขึ้นได้ยังไงกลับไปที่ค่าเงินบาทนะคะเงินบาทที่อ่อนค่าค่ะมีทั้งคนที่เสียประโยชน์แล้วก็ได้ประโยชน์นะคะซึ่งฝั่งของผู้นำเข้าในเสียประโยชน์แน่นอนแต่ฝั่งผู้ส่งออกค่ะอาจจะไม่ได้ประโยชน์ในระยะยาวนะคะถ้าหากว่าค่าเงินเนี่ยมีการอ่อนจนขาดเสถียรภาพค่ะตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจคือว่าถึงแม้เราจะส่งออกเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 11% แต่ว่าเราขาดดุลการค้าไปประมาณ 140,000 กว่าล้านบาทนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าอะไรบ้างก็ว่าค่าเงินค่าอ่อนเงินของเงินบาทเราเนี่ยกับการนำเข้าเนี่ยทำให้เราขาดดุลมากกว่าเราส่งออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสภาวะยังเป็นแบบนี้ก็มีโอกาสอีก 3-4 เดือนข้างหน้าถ้าค่าเงินเป็นแบบนี้ยิ่งส่งออกได้เท่าไหร่แต่ก็ยังขาดดุลมากจะเพิ่มขึ้นตัวเลขจาก 104,000 จะเป็น 108,000 200,000 300,000 ล้านได้ล่าสุดนะคะแบงก์ชาติค่ะมีการออกบทความนะคะเงินบาทผันผวนแบงก์ชาติทำอะไรค่ะเนื้อหาหลักก็คือว่าค่าเงินบาทเคลื่อนไหวตามกลไกตลาดนะคะแบงก์ชาติดูแลเมื่อเกิดความผันผวนสูงผิดปกติที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเท่านั้นนะคะผู้ประกอบการต้องเตรียมรับมือค่ะซึ่งในภาวะที่ค่าเงินบาทมีโอกาสผันผวนอีกในอนาคตคำตอบนะคะหนีไม่พ้นการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนค่ะที่ผ่านมานะคะแบงก์ชาติก็มีการส่งเสริมความเข้าใจการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวแล้วก็สนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องนะคะผ่านโครงการต่างๆค่ะในการประชุมกนง.วันนี้นะคะนักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งก็คาดว่าจะมีมติไม่เป็นเอกฉันท์นะคะคือขึ้นร้อยละ 0.25 แต่ว่ากรรมการเสียงส่วนน้อยเนี่ยอาจจะสนับสนุนให้ขึ้นที่ร้อยละ 0.5 เลยนะคะคุณพรวดีคุณจิรชาตามีการวิเคราะห์นะคะว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยทุกๆ 0.25 เนี่ยค่ะมันจะทำให้เงินบาทเนี่ยมันอ่อนไป38สตางค์ด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ